เอาละฮะวันนี้นะครับกลับมาอยู่กับแม่งูอีกรอบนึงนะฮะเนื่องจากว่ามีคนถามเข้ามาเยอะเลยนะครับเรื่องแม่งูเนี่ยว่าถ้าเกิดเราวางไม้สตันหน้าแม่งูแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับไม่เสียเวลานะครับยืนตรงกลางไม้เลยนะฮะเอาแบบทับแม่งูไปเลยนะครับดูว่าทับแล้วจะเป็นยังไงเป็นหน้าที่ของคุณลุงลัคกี้นะฮะที่ตรงนี้มีเธอยืนอยู่นะครับกลางไม้เลยนะฮะลัคกี้วางจะสตันหรือไม่มาลองดูครับโอ้โหทะลุไม้เลยเรียกว่าไม่สตันนะฮะแต่ว่าทะลุนะครับอย่างที่เขาบอกนะฮะถ้าเกิดเจองูให้งูตีก่อนนะครับเนี่ยฮะทะลุไม้ไปเลยเอาแล้วค่อยๆหลุดออกมาด้วยเดินข้ามไปไม่ได้นะครับติดอยู่ข้างหน้านี่คือเจ้าตัวเล็กที่เป็นเจ้าของความฝันลัคกี้นะครับมายืนบ้างแบบกลางไม้เช่นกันนะฮะถึงแม้จะไม่ใช่งูแต่หนูอยู่กลางไม้ได้ไหมมาลัคกี้นี่นะฮะเป็นเจ้าของความฝันนะครับตัวจะแดงๆอย่างนี้วางปุ๊บสตันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราบังคับตัวนี้อยู่หรือเปล่าเอ้ยฮันเตอร์บังคับตัวนี้อยู่หรือเปล่าเลยสตันอ่ะลองเปลี่ยนดูนะครับเดี๋ยวให้ฮันเตอร์ไปบังคับแม่งูส่วนไอ้เจ้าตัวเล็กเมื่อกี้ก็จะกลายเป็นยืนหลับนะฮะดูว่าจะสตันหรือไม่นะครับนี่นะครับยืนกลางไม้นะฮะแล้วก็ฮันเตอร์บังคับแม่งูอยู่นะครับเจ้าตัวเล็กก็กลายเป็นหลับไปสตันไหมวางไปฮะเหมือนกันนะครับปลุกแล้วก็หลับต่อที่เศร้าจริงอันต่อไปนะครับแม่งูเล่นกระดานลื่นได้หรือไม่คำตอบนั้นก็คือไม่มีปุ่มให้กดครับอีฉันทำไมอีฉันเล่นไม่ได้แม่งูเล่นกระดานลื่นไม่ได้นะฮะเอาจะไล่ยังไงเนี่ยส่วนเจ้าตัวเล็กนั้นเล่นได้นะครับอันนี้นำเสนอเลยคือท่าเธอไม่ธรรมดามากต้องใช้เซอร์ไวมาตั้งกล้องเป็นมุมดูมุมไหนดีเตรียมตัวนะครับกระโดดปุ๊บนี่เป็นไงท่าเท่ไหมอย่างสวยครับมีกรรมการคนไหนให้แต้มไหมเต็ม10ให้เท่าไหร่ดีฮะสำหรับเจ้าตัวเล็กอีกสักรอบแล้วกันนะครับเพื่อความชัดเจนสวยฮะนี่อย่างเท่ต่อไปนะครับเจ้าตัวเล็กถ้าเกิดนั่งรถไฟเลยวงไปจะเป็นยังไงนะฮะเจ้าตัวเล็กวงของแม่งูนะครับกดผิดนี่นะฮะวงอยู่ข้างหน้านี้นะครับแดงๆนั่งรถไฟเลยไปเลยนะครับแน่นอนนะครับเดี๋ยวภาพจะตัดกลับไปที่แม่งูนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวเล็กจะเป็นยังไงนั้นต้องดูที่เงาครับนั่นไงเงาขาวๆเห็นไหมเมื่อกี้ร่วงลงมานะฮะโดนดึงลงมาเลยโอเคฮะเรามาลองกันดูนะครับว่าไม้เท้าของนักมายากลเนี่ยถ้าเกิดฮันเตอร์ตีแล้วเราจะมองเห็นเงาแม่งูเป็นสีขาวๆไหมนะครับเพราะปกติแล้วถ้าเกิดฮันเตอร์ตีเนี่ยตัวเราจะมองเห็นนะฮะโอเคครับตีแล้วนะฮะเห็นแต่เงาเจ้าตัวเล็กนะครับเงาแม่งูไม่เห็นนะฮะเปลี่ยนกลับมาที่แม่งูก็มองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีใครมองเห็นแม่งูเลยนะครับมีคนถามว่าแล้วอีไลจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยพาไปดูนะครับต่อไปนะครับก่อนที่จะไปที่อีไลไฟฉายส่องแม่งูก่อนนะครับดูว่าแม่งูจะสตันไหมมองเห็นหรือเปล่าแม่งูอยู่ข้างหน้านะครับเจ้าตัวเล็กอยู่ด้านหลังอ่ะเดี๋ยวส่องเจ้าตัวเล็กก่อนตัวสีแดงเจ้าเอ้ยส่องได้2ตัวเลยสตันคู่อ้าวนี่เพิ่งรู้ส่องได้ทีเดียว2ตัวเลยครับงั้นถ้าอย่างนั้นใน 8v2 ฮันเตอร์ยืนซ้อนกันก็น่าจะส่องแบบนี้ได้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เป็นเพื่อนกับฮันเตอร์เราคุยกับฮันเตอร์ไม่รู้เรื่องดูครับ2คู่เลยไม่เปลืองแบตดีอย่างนี้ส่วนแม่งูนั้นน่าจะไม่สตันนะครับเนี่ยฮะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับ2โดนก็แล้วจ่อเลยนะครับต่อไปนะครับงูเปิดตู้ได้ไหมไม่น่าจะได้นะฮะแต่ก็ต้องลอง เพราะว่าตอนไปเล่นจริงจะได้ไม่เสียเวลานะครับมายืนเฝ้าหน้าตู้เลยนะครับเจ้าของความฝันลัคกี้นะฮะแต่ว่าแม่งูไม่มีปุ่มให้เปิดครับไม่มีปุ่มให้กดเปิดไม่ได้นะฮะก็แง่ละครับเพราะว่าแม่งูหิ้วลูกโป่งไม่ได้
าดูกันนะครับว่าอีลานจะมองเห็นแม่งูไหมใน15วิแรกนะครับส่งนกไปก่อนนะฮะเห็นแต่เจ้าตัวเล็กส่วนแม่งูก็ต้องอยู่ด้วยกันนะครับแต่มองไม่เห็นเช่นเดียวกันกับแก้มป่องนะฮะที่ทดลองไปแล้วเคาะไม้แล้วจะเห็นแต่ตัวเล็กนะครับแม่งูก็มองไม่เห็นเช่นเดียวกันต่อไปนะฮะเป็นเรื่องของสกิลกันบ้างครับนี่นะฮะผมเอาสกิลพังเครื่องถอดรหัสกับซ่อมเก้าอี้มานะครับดูว่าแม่งูเนี่ยพังเครื่องถอดรหัสได้ไหมแล้วเจ้าตัวเล็กจะพังด้วยได้หรือเปล่านะครับประมาณนี้นะฮะเกือบเต็มนะครับโอเคแม่งูพังได้ไหมแล้วถ้าเกิดพังได้เจ้าตัวเล็กจะไปแจมอีกทีได้หรือเปล่านะครับพังได้นะฮะพังยังไงอ่ะเอามือตีโอ้ลงทุนนะเนี่ยคนอื่นก็ใช้อาวุธตีกันนี่ใช้มือเจ้าตัวเล็กครับไปแจมอีกรอบนึงได้ด้วยอ้าวหมดเครื่องเลยที่ทำมาทั้งหมดสูญหายไปกับตาไอเทมตรงริมชายหาดตรงนี้นะครับของแม่งูก็น่าจะเป็นไอเทมเดินเร็วนะที่มีผลพอดีเลยครับเนี่ยฮะแม่งูเดินเร็วนะครับแล้วเจ้าตัวเล็กเดินเร็วไหมปกตินะครับแม่งูเดินเร็วคนเดียวตัวเดียวเจ้าตัวเล็กอดนะครับไอเทมไม่ส่งผลถึงเจ้าตัวเล็กนะฮะได้แค่แม่งูตัวเดียวเท่านั้นสุดท้ายนะครับแม่งูจะซ่อมเก้าอี้ได้หรือเปล่านะฮะถ้าแม่งูซ่อมได้แล้วเอมม่าจะเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวพามาซ่อมก่อนซ่อมได้ปกตินะครับแล้วที่ผ่านมาคืออะไรทำไมไม่ทำเองใช้แต่คนอื่นใช้แรงงานเนี่ยแม่งูตีเองก็เป็นโอเคฮะเดี๋ยวดูในมุมของเอมม่านะครับว่าเก้าอี้มันซ่อมยังไงในเมื่อเรามองแม่งูไม่เห็นนะครับโอเคฮะกดแล้วนะครับเฮ้ยเก้าอี้ลอยขึ้นมาเองอย่างนี้เอาไปแกล้งเซอร์ไวได้นะแกล้งเพื่อนได้นะครับใครถอนเก้าอี้เนี่ยซ่อมต่อหน้าเลยมองไม่เห็นโอเคฮะนี่ก็รวบรวมคำถามจากทางบ้านนะครับมาประมาณหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับแม่งูเดี๋ยววันพฤหัสนี้ก็น่าจะได้เล่นในเซิร์ฟหลักแล้วนะครับก็รอติดตามคลิปต่อไปแล้วกันครับเจอกันคลิปหน้าครับผม